ก็แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยได้เลยนะคุณอุ๊งอิ๊งนะคะครับผมแพทองธารชินวัตรก็เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนที่2นะครับของประเทศไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยมา คนที่2นี่คนแรกก็คือคุณปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนที่2บ้านเดียวกันเลยถ้านับว่าครอบครัวชินวัตรถ้าเรานับว่าเนี่ยคนนี้คือคนที่4แล้วนะพี่เป๊กก็คือมีใครบ้างคุณทักษิณชินวัตรคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อันนี้เป็นเขยของทางด้านของคุณทักษิณนะฮะแล้วก็เป็นนี่คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแต่ถ้านับว่าสายเลือดชินวัตรคนนี้คือคนที่3แล้วฮะหรือถ้ามองแบบนั้นพ่อเคยเป็นนายก20ปีถัดมาวันนี้เป็นคิวลูกแล้วครับว้าวนี่ก็หลายคนก็บอกว่าเป็นไปตามคาดบางคนก็บอกเหนือความคาดหมายก็อาจจะมีเมื่อวานนี้อาจจะมีพลิกผันนิดหน่อยว่าตอนแรกจะเป็นอาจารย์ชัยเกษมนิติศิริหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะแพทองธารชินวัตรคะแนนเสียงวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตเนี่ยนะครับเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอไม่ออกเสียงไม่ลงคะแนน2เสียงทีเนี้ยเสียงรัฐบาลเนี่ยเข้าใจได้แต่เดี๋ยวจะวิเคราะห์ไม่เห็นชอบเข้าใจได้ฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนี่ยยกมือไม่เห็นชอบเนี่ยพร้อมหน้าเพราะเขาประกาศตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่ต้องจับตาคือพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เกิดอะไรขึ้นคะพรรคไทยสร้างไทยมีส.ส.6คนปรากฏส.ส.พรรคไทยสร้างไทยทั้งหมดยกมือให้คุณอุ๊งอิ๊งฮะค่ะคุณหญิงหน่อยแทบช็อกต้องใช้คำนี้เลยทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอึ้งมากนะฮะคุณผู้ชมฮะถึงขนาดที่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นนะคุณชัชวาลแพยาไทยส.ส.101ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็คุณถากรตระสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อของไทยสร้างไทยลงมติเห็นชอบเลือกคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกปรากฏฮะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยต้องออกมาโพสต์เลยบอกว่าขอยืนยันเลยบอกว่าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเรามีจุดยืนรักษาอุดมการณ์ประชาธิปไตยและทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่ซื่อสัตย์ต่อเสียงประชาชนและต้องปฏิบัติตามมติของพรรคฝ่ายค้านร่วมดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทยควรมีจิตสำนึกต่อการทำหน้าที่อย่างสุจริตในฐานะพรรคฝ่ายค้านในสภาการลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากพรรครัฐบาลในวันนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทยและผิดมารยาทในการทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านแล้วก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะพี่เป๊กคุณหญิงหน่อยเองก็มีการแถลงข่าวที่พรรคก็บอกเลยบอกว่ายังยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยยังเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านและขอตั้งคณะกรรมการในการสอบจริยธรรมทั้ง6ส.ส.ของพรรคนะเอามือทาบอกเลยคือก่อนโหวตเนี่ยไม่ได้มีการคุยกันก่อนเลยในพรรคคือจริงๆคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยืนยันบอกว่ามติของคณะกรรมการบริหารพรรคน่ะยืนยันแล้วว่าก็คืองดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบเหมือนกับที่มติของพรรคฝ่ายค้านแต่การที่6ส.ส.เนี่ยยกมือก็เลยทำให้คนหลายคนก็ไปเข้าใจว่าเอ๊ะคือด้วยความเคารพคุณหญิงสุดารัตน์ก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยถูกมั้ยฮะเคยเป็นเครดิตนายกของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยสร้างไทยจะกลับไปอยู่พรรคเพื่อไทยจะรวมพรรคกันหรือไม่แต่วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็ยืนยันว่าไทยสร้างไทยยังเป็นฝ่ายค้านนะฮะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณหญิงสุดารัตน์ก็ช็อกแล้วก็คือหลายคนถามคุณหญิงหน่อยเลยบอกว่าขับส.ส.มั้ยคุณหญิงบอกขอเวลาพิจารณาตรงนี้ก่อนเพราะพี่เป๊กคุณผู้ชมถ้าปล่อย6ส.ส.ไปพูดกันตามตรงนะถ้าเขาอยากเป็นรัฐบาลไปอยู่พรรครัฐบาลก็อ้อยเข้าปากช้างเลยนะฮะ